ที่แบบเป็นเราเรียนในคาบแบบที่ครูสอนของเราเลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นกราฟตำแหน่งกับเวลากราฟตำแหน่งกับเวลาสิ่งที่เราจะได้จากกราฟตำแหน่งกับเวลาก็คือความเร็วนะคะโดยความเร็วจะหาได้จากอะไรของกราฟตำแหน่งกับเวลาความเร็วหาได้จากอะไรของกราฟทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นกราฟตำแหน่งกับเวลาเขาให้กราฟตำแหน่งกับเวลามาทีเนี้ยเขาให้เราหาความเร็วความเร็วหาได้จากอะไรของกราฟตำแหน่งกับเวลาค่ะความชันของกราฟเหรอคะใช่เพราะว่าความเร็วหาได้จากความชันของกราฟตำแหน่งกับเวลานะคะความเร็วหาได้จากความชันของกราฟตำแหน่งกับเวลาโดยความชันของกราฟตำแหน่งกับเวลาเนี่ยความชันปกติแล้วเราจะใช้ดิ่งหารราบใช่ไหมทีนี้ดิ่งของเราก็จะเป็นดิ่งตามชื่อแกนดิ่งก็จะได้เป็นสูตรว่าเดลต้า x ส่วนด้วยเดลต้า t นะคะจากดิ่งหารราบตรงเนี้ยได้เป็นเดลต้า x ส่วนด้วยเดลต้า t นะคะเดลต้า x คือความสูงเนี่ยมาสูงขึ้นไปเท่าไหร่เดลต้า t คือฐานกว้างเท่าไหร่นะคะเหมือนเวลาเราหาความชันอ่ะซึ่งพอเวลาเป็นเดลต้า x ส่วนด้วยเดลต้า t เนี่ยพอมาดูสูตรเดลต้า x ก็คือการกระจัดเดลต้า t ก็คือเวลามันก็เป็นสูตรของความเร็วอยู่แล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้ซึ่งครูแพมก็สอนไปอีกว่าถ้ากรณีกราฟที่มันเป็นเส้นตรงเดียวกันความชันจะมีค่าเท่ากันอ่ะทบทวนนะคะคุณแพมถามในทั้งหมด4เส้นเส้นไหนความชันเท่ากันบ้าง1กับ4ค่ะ1กับ4ความชันจะเท่ากันเพราะว่าคุณแพมเคยบอกแล้วว่าถ้ากรณีกราฟเป็นกราฟเส้นตรงเดียวกันความชันจะมีค่าเท่ากันนะนักเรียนซึ่ง1กับ4มันเป็นเส้นตรง2กับ3มันใช่เส้นตรงไหมไม่ใช่เส้นตรงนะคะความชันก็จะไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราก็ทำมาในห้องแล้วเนี่ยครูทำให้ใช่ไหมที่เวลา1ถึง3ก็ได้5นักเรียนไปทำที่0ถึง3ก็ได้5อันเนี้ยเส้นตรงเดียวกันความชันเท่ากันนะคะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็มาวาดกราฟวาดเสร็จไปเรียบร้อยในห้องแล้วเราก็มาเรียนเรื่องอันนี้ต่อคือกราฟ VT กราฟ VT คือกราฟความเร็วกับเวลานะคะถ้ากรณีกราฟความเร็วกับเวลาสิ่งที่เราจะหาได้จากกราฟกราฟนี้จะมีทั้งหมด2ค่าค่าที่1คือความเร่งความเร่งหาได้จากความชันของกราฟนะคะค่าที่2คือการกระจัดหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟก็ต้องไปดูว่าใต้กราฟอันเนี้ยมันเป็นรูปไหนใต้กราฟก็คือเนี่ยมันเป็นเส้นใช่ไหมแล้วเราระบายสีลงมามันได้เป็นรูปอะไรนะคะก็คือพื้นที่ของบริเวณนั้นเช่นกรณี0 1 0ถึง1เนี่ยได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นประมาณนี้0ถึง2ก็ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเป็นบริเวณอื่นอาจจะไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้มาดูสิอันนี้เช่นที่เวลา1ถึง3อ่ะ0ถึง3ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ถูกที่เวลา1ถึง3 1ถึง3พื้นที่ใต้กราฟ1ถึง3คือสภาพหนูเห็นแบบนี้ที่เวลา1ถึง3พื้นที่ใต้กราฟ1ถึง3ตรงนี้พื้นที่ใต้กราฟจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเช็คดีๆนะตรงนี้จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือวาดจากเส้นใต้กราฟลงมาถึงใต้กราฟเลยลงมาถึงเส้นแกนกราฟนะคะวิธีดูแล้วก็ใช้สูตรพื้นที่ในการหาดังนั้นอันนี้ก็จะไม่ใช่เศษ1ส่วน2คูณ0คูณฐานนะมันต้องแก้เป็นมาเช็คสไลด์ของแล้วอ่ะต้องแก้เป็นถ้าเป็นสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูนะตรงเนี้ยก็ต้องแก้เป็น1ส่วน2คูณ
ผลบวกด้านคู่ขนานนะคะคูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงต้องแก้ตรงฐานเนี่ยเป็นผลบวกด้านคู่ขนานเนาะต้องใช้สูตรตามนี้ผลบวกด้านคู่ขนานก็คือไปดูในรูปทีเนี้ย1ถึง3เส้นสีม่วงนะคะผลบวกด้านคู่ขนานกันด้านที่ขนานกันก็จะมีตรงนี้ตรงที่ทำแดงไว้เนาะเนี่ยก็จะมี5กับ15บวกกันได้เป็น20นะคะอันนี้ก็แก้ใหม่เนาะได้เป็นสูงนะคะสูงคือความสูงสูงก็จะได้เป็น2 2เหมือนเดิมเนาะสูงเนี่ยเป็น2ด้านคู่ขนานจะได้เป็น20นะคะข้อนี้จะตอบเป็น20เมตรโอเคแก้นะคะแกประมาณนี้ส่วนข้อที่นักเรียนทำอ่ะถูกแล้วเพราะว่า0ถึง3เป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีแต่1ถึง3ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็ต้องใช้สูตรสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอ่ะขีดแก้ออกไปด้วยสมมติว่าถ้ากรณีระบายพื้นที่ใต้กราฟออกมาถ้าระบายได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ใช้สูตรสี่เหลี่ยมในการหาระบายได้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช้สูตรสามเหลี่ยมหาระบายได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบข้อนี้ก็ใช้เป็นสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูหานะคะจะเป็นประมาณนี้ได้20จากตรงนี้เด้ออันนี้5ที่ขนานกันฝั่งนี้อีก15 5บวก15ได้เป็น20นะคะสูงก็เลยเป็นตรงนี้ตรงนี้2กว้าง2เป็นประมาณนี้ตอนทำดูรูปเขียวขออภัยด้วยโอเคอ่ะที่เหลือก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมไปถูกต้องแล้วก็ให้กราฟอันนี้ไปดูใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เฉลยนะคะอ่ะมาดูกราฟกราฟนี้เขาบอกว่าในการเขียนกราฟความเร็วกับเวลาอันนี้ไม่ให้เขียนลงในสมุดนะคะไม่ได้ให้เขียนลงในสมุดก็คือให้ไปดูแล้วก็ให้พิจารณาว่ากราฟเนี่ยควรออกมาเป็นเส้นไหนเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งออกจากจุด O ไปทางขวามือด้วยความเร็วคงตัวความเร็วคงตัวเขาก็บอกเลยนะถ้าความเร็วมันคงที่ความเร่งมันจะมีค่าเป็น0นะคะถ้าความเร็วมันคงที่ความเร่งจะมีค่าเป็น0วิ่งออกไปทางขวามือแสดงว่าออกไปทางบวกเนาะขวามือนี่เป็นบวกออกจากจุด0ด้วยความเร็วคงตัวก็คือความเร็วเท่าเดิมตลอดกราฟที่ได้ถ้ากรณีที่เป็นความเร็วคงตัวนะเดี๋ยวทำเส้นให้เลือก1 2อ่ะฮะ2เส้นก็พอควรเป็นเส้นที่1หรือเป็นเส้นที่2คะถ้ากรณีวิ่งด้วยความเร็วคงตัวความเร็วต้องมีค่าเท่าเดิมตลอดนะคะถ้าเอามาวาดเป็นกราฟ vt กราฟ vt ก็คือถ้ามันคงที่กราฟที่ได้ก็ควรเป็นเลขในมีคนตอบมาแล้วเป็นเลขอะไรนะ2ค่ะจะได้เป็นเลข2นะคะจะได้เป็นนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมถ้าอะไรก็ตามถ้าค่าความเร็วหรือค่าใดๆก็ตามมันคงที่นะคะถ้าค่ามันคงที่กราฟที่ได้จะได้เป็นกราฟเส้นตรงนะคะเส้นตรงขนานไปกับแกนคงที่คงตัวอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้ข้อที่8อ่ะลองทำเส้นให้เลือกนะข้อที่8เขาบอกว่ารถยนต์วิ่งออกจากจุด O ไปทางด้านซ้ายมือด้วยความเร็วคงตัวมีความเร่งเป็น0เส้นกราฟที่ได้ควรเป็นเส้นไหนคะ1 2 3
2ค่ะเส้นกราฟที่ได้จะต้องเป็นเส้นที่2นะคะเพราะว่าซ้ายมือจะมีค่าเป็นลบเนาะยังคงย้ำเหมือนเดิมว่าถ้าเป็นกราฟของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเส้นที่ได้ควรเป็นเส้นตรงนะคะต่อมาเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งออกไปจากจุด O นะด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากจุด O ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นวิ่งออกไปทางขวานะคะด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นความเร่งมีค่าความเร่งมีค่าเป็นบวกกรณีถ้าความเร่งเป็นบวกความเร็วจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะในตัวคำว่าความเร็วเพิ่มขึ้นลักษณะของกราฟก็คือเส้นกราฟควรจะห่างจากเลข0ไปเรื่อยๆนะคะควรห่างจากจุด0ไปเรื่อยๆทำให้เลือกเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เอาสีไหนเอาสีไหนเอาสีเหลืองค่ะสีเขียวคุณหนึ่งก็เลี้ยวเห็นเป็นสีเหลืองคุณหนึ่งก็เลี้ยวเห็นเป็นสีเขียวขึ้นอยู่กับโทรศัพท์จอเราเด้อแบบที่นี่อันนี้จะได้เป็นเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวก็ไม่ได้ยากนะเรื่องนี้ง่ายอีซี่ไม่ต้องสอนก็ทำได้เลย make sense ต่อมารถยนต์วิ่งออกจากจุด O ไปทางด้านขวามือนะแต่ความเร็วมันจะลดลงความเร็วจะลดลงซึ่งถ้าความเร็วมันลดลงแน่นอนอยู่แล้วว่าความเร่งมันจะติดลบอ่ะความเร็วเพิ่มขึ้นความเร่งเป็นบวกความเร็วลดลงความเร่งติดลบเป็นเรื่องปกตินะคะไปเส้นเอาเส้นสีไหนเอาควรเป็นเส้นสีไหนสีฟ้าค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเส้นสีชมพูความเร็วลดลงแสดงว่าความเร็วลดลงอ่ะนั่นหมายความว่าเครื่องคู่ข้างความคำว่าความเร็วลดลงนั่นหมายความว่าความเร็วเข้าใกล้ศูนย์นะในทางฟิสิกส์ความเร็วลดลงความเร็วที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้คือมีค่าเป็นศูนย์ไม่ใช่ว่าความเร็วลดลงแล้วความเร็วจะติดลบการติดลบนั้นหมายความว่าเคลื่อนที่ไปคนละทางกับที่เราอ้างไว้เช่นไปทางขวาเราให้เป็นบวกไปทางซ้ายให้เป็นลบนะคะบางครั้งลบ20อาจจะเร็วกว่าลบ5อย่างนี้ในทางฟิสิกส์ก้อนไปทางซ้ายเป็นประมาณนี้เด้อตายแล้วเครื่องคู่ปัดหน้าจอใหม่ก่อนนะดังนั้นข้อนี้ตอบเส้นสีชมพูนะคะในทางกราฟลดลงอ่ะมันจะใกล้ศูนย์ใช่ไหมถ้าใกล้ศูนย์เมตรต่อวินาทีลักษณะการลดลงก็คือกราฟจะต้องลู่เนี่ยเริ่มแรกอ่ะกราฟมันมีค่ามากใช่ไหมกราฟมันต้องลู่เข้าใกล้ศูนย์เช่นจุดเนี้ยความเร็วมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะคะเป็นประมาณนี้อ่ะอีกสองข รถวิ่งออกจากจุด O ไปทางด้านซ้ายมือด้วยความเร็วลดลงความเร็วลดลงความเร่งมีค่าเป็นบวกอันนี้คือความเร่งเป็นบวกเพราะว่าความเร่งมันสวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่นะคะความรถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายรถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายที่ติดลบแต่ความเร่งไปทางขวาข้อนี้เส้นสีไหนชมพูเหรอคะตอบ2อันแล้วเด้อมีทั้งชมพูทั้งม่วงคำตอบที่ถูกต้องคือให้ตอบไปครั้งหนึ่งไหนให้จะตอบเส้นสีชมพูหรือเส้นสีม่วงในใครตอบเส้นสีม่วงกดยกมือขึ้นสิกดหมดยังไงนะผมเป็นตะวันทิศเถอะคู่เอาให้คลิปก่อนเอาเป็นครูเป็นโรคสมาธิสั้นนะถ้านักเรียนเงียบประมาณวินึงครูจะรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทันที
รถวิ่งออกจากสุดโอไปทางด้านซ้ายมือด้วยความเร็วที่ลดลงควรได้เส้นสีอะไรดีหรือว่าสีเขียวหรอไม่ใช่หรอซ้ายมือตอบสุดสีเพื่อนๆกระจายความเสี่ยงสีพิงค์ส้มผูชมพูแล้วเฉลยผู้ใช้สีได้แบบใกล้เคียงกันมากเลยสีม่วงกับสีชมพูเอาใช่ไหมเลขไหนก็ได้เอา1 2 3 4เอามาเลขใดเลข3แล้วนี่สีใดเอาสีชมพูชมพูแล้วคะถ้าเลยตอบสีม่วงเอาถูกแล้วโอเคค่ะงั้นก็สีม่วงค่ะทำไมมันถึงเป็นสีม่วงอะอยากให้มันเป็นบวกหรือเปล่าคะอยากให้เพราะมันเป็นค่าบวกค่ะไม่ค่ะความเร่งมันในคือเราไม่ได้ดูความเร่งนะเพราะว่าเราวาดกราฟอะไรอยู่เราวาดกราฟ VT อยู่ถ้าเราดูความเร่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่าเราวาดกราฟความเร่งแต่แกนของเราเป็นแกน VT ดังนั้นค่าที่เราสนใจมากกว่าความเร่งก็คือเราจะต้องเอาค่าของความเร็วมาวาดกราฟทีนี้เขาบอกว่าออกจากจุดโอไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมการที่จะออกจากจุดโอไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วความเร็วมันลดลงเส้นที่ควรได้จะได้เป็นเส้นสีม่วงค่ะการที่ความเร็วมันลดแสดงว่าความเร็วจะต้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ความเร็วลดลงความเร็วจะต้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งเส้นที่ความเร็วมันลูบเข้าหาศูนย์มีทั้งหมดสองเส้นคือเส้นสีเส้นที่สองกับเส้นที่สามแต่เส้นที่สองน่ะมันอยู่ฝั่งบวกใช่ไหมแสดงว่ามันเริ่มเคลื่อนที่จากด้านขวาแต่เส้นที่3อ่ะมันอยู่ฝั่งลบแสดงว่ามันเคลื่อนที่จากด้านซ้ายข้อนี้เลยตอบเส้นที่3นะคะตอบเส้นที่3อ๋อคือมันวิ่งหนีจุดโอเหรอคะมันเลยไปอยู่ที่อื่นหรือยังไงนึกไม่เข้าใจใช่ค่ะมันวิ่งออกจากจุดโอไปค่ะอ๋อแต่ถ้าเริ่มต้นตรงจุด O ก็คือจะเป็นเส้นที่4ใช่ไหมคะหรือเปล่าเมื่อกี้หรือหนูทำให้ครูงงหนูไม่ทำให้ครูงงค่ะครูเข้าใจทุกอันมันจะวิ่งหนีออกจากจุด O หรือออกจากจุด O มันก็คือการออกจากจุด O ทั้งสองอันไหมเข้าใจไหมคือคำพูดหนูเมื่อกี้มันคือการเคลื่อนที่ออกจากจุด O ทั้งหมดเลยแต่ที่มันเป็นเส้นเนี้ยเพราะว่าหนูดูนะเริ่มแรกอะความเร็วมันเนี่ยให้ดูสเกลช่องเนาะความเร็วเราดูในแนวแกน y อะเนี่ยเราดูในแนวแกนเนี้ยแกนดิ่งเนี่ยให้ดูสเกลช่องของความเร็วนะอันนี้คือความเร็วไปด้านซ้ายประมาณอะสมมติคุณใส่แพรมใส่เลขเข้าไปเนี่ยประมาณลบห้าคือไปด้านซ้ายอันนี้ความเร็วเป็นลบห้านะดูรู้หรือยังว่าความเร็วมันลดลงเนี่ยคือความเร็วมันจาก5มันค่อยๆน้อยลงไปหา0แหมอ๋อค่ะเป็นประมาณนี้แหมคือมันเน้นอยู่ตรงประเด็นเดียวเลยเนี่ยคือเคลื่อนที่ออกจากจุดใดก็ตามแต่ความเร็วมันลดลงถ้าลักษณะความเร็วกราฟที่ลักษณะความเร็วลดลงอ่ะกราฟมันจะลู่เข้าหา0เส้นของกราฟอ่ะมันจะลู่เข้ามาหาค่าที่มันเป็น0เนี่ยลักษณะของกราฟให้ความเร็วลดลงอ่ะขอนี่ตรงถึกแล้วล่ะขอต่อไปนี่เอามันคือเส้นสีชมพูของข้อที่แล้วใช่ไหมคะจักคุณจำไม่ได้หรอคุณเปลี่ยนสีไปทุกข้อเลยคุณไม่ได้กรอบใบฟอร์มใช่ล่ะนั่นนะคุณกรอบเราเทียนหนึ่งมันทั้งเราคุณเห็นไหมก่อนจักคุณก็จำไม่ได้แล้วแหละสีไหนเป็นอยู่ตรงไหนคุณก็วาดไปเป็นเลขไหนก็เอาหนึ่งสองสามสี่ทีนี้ให้อ่านโจทย์ที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนเขาบอกว่ารถยนต์วิ่งออกจากจุดโอไปด้านซ้ายด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น
ไม่ต้องไปสนใจอีกความว่าความเร่งมีค่าเป็นคงตัวเป็นบวกเป็นลบนะปล่อยมันไปสีฟ้าวาดกราฟความเร็วอยู่ข้อนี้ตอบสีฟ้าเออเห็นมั้ยมันก็ถูกแล้วสรุปแล้วถ้าลักษณะของกราฟที่ความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็วลดลงความเร็วคงที่พอจะดูออกใช่ไหมเนี่ยความเร็วคงที่ได้เป็นเส้นอะไรความเร็วคงที่ได้เป็นเส้นอะไรเส้นตรงค่ะเส้นตรงขนานไปกับแกนเวลาเลยอ่ะความเร็วเพิ่มขึ้นจะได้เป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันแต่มันจะต้องเป็นเส้นตรงที่มันเอียงขึ้นหรือเอียงขึ้นเอียงลงก็ไม่ได้เส้นตรงที่เฉียงออกไปจากแกนห่างจากแกนเวลาเรื่อยๆเนี่ยสูงขึ้นไปห่างออกไปจากแกนเวลาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นกราฟที่ความเร็วลดลงจะได้เป็นกราฟเส้นตรงที่เอียงเข้าหาอะไรเนี่ยเอียงเข้ามาหาแกนเวลาเนี่ยเอาง่ายๆคือกราฟมันจะลู่เข้าหาศูนย์อะถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นกราฟก็ลู่ออกจากศูนย์ไปเรื่อยๆถ้าความเร็วลดลงกราฟก็จะชี้เข้ามาหาเส้นที่มันเป็นศูนย์เท่านั้นแหละวิธีวาดกราฟซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ใช้ได้แค่กราฟ BT เด้ใช้ได้หมดเลยใช้ไปวาดกราฟ AT กราฟ XT ก็ได้ใช้การคิดแบบเดียวกันถ้าคงที่ขนานถ้าเพิ่มขึ้นกลางออกอย่างนี้นะคะถ้าเพิ่มขึ้นกลางออกถ้าลดลงก็หุบเข้าประมาณนี้นะคะนี้มาดูกราฟสุดท้ายกราฟสุดท้ายที่ให้ไปเรียนมาก่อนกราฟความเร่งกับเวลาภาษาอังกฤษใช้คำว่ากราฟ AT A ที่มาจากความเร่ง T ที่มาจากเวลาเหมือนเดิมเขาก็ให้รูปรถมานะคะรูปรถที่เวลาต่างๆที่เวลาเป็น0ความเร่งก็มีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยที่เวลาเป็น0ความเร่งเป็นเท่าไหร่คะเวลาเป็น0ความเร่งเป็นเท่าไหร่คะมีความเร่งบ่รถจอดนิ่งไม่มีค่ะเออไม่มีความเร่งแสดงว่าความเร่งได้เป็นเลขอะไรหันบ่มีความเร่ง0เลข0ใบหวยมาไปความเร่งก็เป็น0ทีนี้ที่เวลา1วินาทีความเร่งเป็นเท่าไหร่เขาให้มามั้ยเนี่ยวิ1ความเร่ง5เออ2วินาทีความเร่งเป็น10 3วินาทีความเร่งเป็นเท่าไหร่15ทีเนี้ยเขาก็จะแสดงว่าจากรูปเนี้ยมันจะมีข้อมูลแค่2ชุดคือข้อมูลของความเร่งกับข้อมูลของเวลาเราเอาข้อมูลของความเร่งกับเวลาเนี่ยมาทำการวาดกราฟได้เป็น2แกนคือแกนความเร่งกับแกนเวลานะคะคือแกนความเร่งกับแกนเวลาเหมือนเดิมเวลาเอาไว้แกนแนวนอนเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็มาใส่ค่าเข้าไปความเร่งมีตั้งแต่0 5 10 15เวลามี1 2 3เผื่อไว้อีกช่องนึงก็เป็น4ทีนี้ก็ทำการพล็อตจุด0 0 1 5 2 10กับ3 15พล็อตเสร็จลากกราฟได้เป็นกราฟอันนี้เรียกว่ากราฟความเร่งลักษณะแบบนี้ครูแพมถามเป็นกราฟความเร่งเพิ่มขึ้นความเร่งลดลงหรือว่าความเร่งคงที่ลักษณะกราฟแบบนี้เพิ่มขึ้นค่ะเออเห็นบอกคุ้มค่ากับการมึงกราฟมันเป็นอันนี้คือลักษณะของกราฟความเร่งเพิ่มขึ้นนะคะความเร่งเพิ่มขึ้นเป็นกราฟแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ได้จากกราฟความเร่งที่จะศึกษามีอยู่อันเดียวมีอันเดียวที่จะศึกษาจากกราฟความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากพื้นที่ของใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปใช้สัญลักษณ์อะไรอะเดลต้าอะไรเดลต้ายังความเร็วที่เปลี่ยนแปลงเดลต้ายังเดลต้า v เดลต้า v ซึ่งหาได้จากความเร็วปลายลบด้วยความเร็วความเร็วอย่างปลายลบอย่าง u เออ u ปลายลบ u คือความเร็วต้นหรือความเร็วปลายความเร็วต้นเออต้องจำให้ได้ด้วยสิเนี่ยสัญลักษณ์หลายที่ยังนี่
อ่ะทีนี้เขาบอกว่าจากกราฟ AT ก็คือกราฟที่ไปวาดเนี่ยสามารถหาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปความเร็วต้นและความเร็วปลายได้ดังนี้นะคะวิธีทำก็จะได้ว่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟก็ขึ้นเลยว่ากูก็เห็นหนูส่งมาแล้วแหละไปความเร็วที่เปลี่ยนแปลงหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งพื้นที่ใต้กราฟถ้าดูทั้งกราฟอ่ะดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายพื้นที่ใต้กราฟจะได้เป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอย่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมได้เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าได้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือจะต้องใช้สูตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมในการหาจะได้ว่าเดลต้าวีหาได้จากพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานก็มาดูว่าฐานกว้างเท่าไหร่ทีเนี้ยฐานกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ฐานกว้างเท่าไหร่จากรูปสามเหลี่ยมเนี่ย15ค่ะอันนี้มองนี้อ่ะ15เมตรแล้วฐานกว้างเท่าไหร่สูงอ่ะ15นะเวลาดูรูปสามเหลี่ยมสูง15ฐานฐานกว้าง3ฐาน3วิธีดูเนาะ15หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2อ่ะครูจะพาทำให้ดูว่าทำไมมันถึงได้ออกมาเป็นความเร็วฐาน3ตามด้วยหน่วยวินาทีให้ทำให้ละเอียดน่ะสูงตามด้วย15หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีซึ่งวินาทีตัวเนี้ยมันเป็นตัวหารวินาทีที่ครูแพมขีดไปเนี่ยมันเป็นตัวหารมันสามารถไปตัดได้จากวินาทีที่เป็นตัวคูณอยู่ตรงนี้ลืมกำลังสองดังนั้นมันจะเหลืออยู่วินาทีอีกตัวหนึ่งนะคะตัดไปแล้วจะเหลือวินาทีอีกตัวหนึ่งดังนั้นจะได้เป็น45หาร2หน่วยที่เหลือก็คือเมตรต่อวินาทีจากเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะเหลือเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้กูใส่กำลังสองใส่อยู่ไปจากนั้นก็ทำการหารเลขคำตอบจะได้เป็นเดลต้าวีมีค่าเป็น 22.5 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงต่อมาโจทย์หาความเร็วต้นหาความเร็วต้นความเร็วต้นไปดูจากไหนอ่ะความเร็วต้นไปดูที่กราฟเลยค่ะว่าตอนเริ่มต้นน่ะมันมีการเคลื่อนที่ไหมจากกราฟอะตอนเริ่มต้นไม่มีการเคลื่อนที่ที่เวลาเป็นศูนย์นะความเร่งก็เป็นศูนย์แสดงว่ายังไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเลยดังนั้นจะได้ว่าความเร็วต้นความเร็วต้นนะคะu มีค่าเป็น0เมตรต่อวินาทีต่อมาหาความเร็วปลายจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปจะได้ว่า vจะได้ว่าจากเดลต้าวีเท่ากับความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นความเร็วปลายหามาแล้ว 22.5 คุณผู้ผิดความเร็วที่เปลี่ยนแปลงหามาแล้วมีค่าเป็น 22.5 ความเร็วปลายติดไว้คือ v นะคะความเร็วต้นหามาแล้วได้เป็น0ดังนั้นจะได้ว่าความเร็วปลายมีค่าเป็น 22.5 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะก็เขียนตอบได้ตอบ
ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงมีค่ามัน 22.5 เมตรต่อวินาทีความเร็วต้นเป็น0และความเร็วปลายเป็น 22.5 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือเสร็จแล้วในการหาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือจบเรื่องกราฟการเคลื่อนที่แล้วมีทั้งหมด3กราฟทีนี้ก็จะไปสรุปกราฟอันนี้ข้ามไปเลยนะสรุปกราฟอันนี้ทำใส่ในสมุดตัวเองได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ให้ทำตารางสรุปกราฟการกราฟของการเคลื่อนที่กราฟที่เรียนจะมีทั้งหมดเอาความทำไมความนี่จ้ะกราฟที่เรียนไปนะคะจะมีทั้งหมด3กราฟคือ1กราฟตำแหน่งกับเวลาอีกทีกราฟตำแหน่งกับเวลาความชันละความชันของกราฟมีค่าเท่ากับอะไรคะกราฟตำแหน่งกับเวลาครูถามว่าอะไรนะคะเมื่อกี้กราฟตำแหน่งกับเวลาความชันได้ค่าอะไรออกมาคะความชันของกราฟนี้ความเร็วไหมคะใช่จะได้เป็นค่าความเร็วก็สรุปได้ว่ากราฟตำแหน่งกับเวลาความชันคือค่าของความเร็วพื้นที่ใต้กราฟได้หาไหมเกี่ยวกับกราฟนี้ได้หาไหมไม่ได้หาก็ขีดไว้เพราะไม่ได้หาต่อมากราฟที่สองกราฟอะไรครับความเร็วกับเวลาความเร็วกับเวลาความชันได้ค่าอะไรความเร่งค่ะความชันจะได้เป็นความเร่งพื้นที่ใต้กราฟได้เป็นอะไรคะการกระจัดค่ะการกระจัดนะคะเป็นประมาณนี้ต่อมากราฟต่อมากราฟความเร่งกับเวลาค่ะใช่ความเร่งกับเวลาความชันได้ศึกษาไหมกราฟเนี้ยไม่ค่ะก็ขีดไปพื้นที่ใต้กราฟได้ค่าอะไรคะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ละจะเห็นได้ว่าแต่ละกราฟมันมีค่าที่มันสามารถหาได้เฉพาะของแต่ละอันดังนั้นมันก็ต้องจำว่ากราฟอะไรหาค่าอะไรมาได้นะคะกราฟอะไรหาค่าอะไรมาได้
มีแค่3กราฟซึ่งวิธีการคิดก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นความชันก็เอาดิ่งมาหารราบพื้นที่ใต้กราฟก็ต้องไปดูว่ากราฟอะออกมาเป็นรูปไหนถ้ากราฟออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมกราฟออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ใช้สูตรสี่เหลี่ยมนะคะเป็นประมาณนี้ถ้าหน้านี้เรียบร้อยเราบอกครูได้เลยมันจะเลื่อนไปหน้าใหมเสร็จแล้วค่ะเอไปมาดูลักษณะอันนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดนะคะไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดงานสมุดถึงงานกราฟหน้าเมื่อกี้พอนะคะไม่ต้องถ่ายรูปลงไปเพิ่มนะคะสำหรับคนที่เช็คครูแพมเช็คงานกราฟให้แล้วก็คือได้10ก็คือได้10ไปเลยนะคะอ่ะอันนี้มาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดให้เวลาอ่านโจทย์ก่อนอย่างน้อยก็คือเรียนจบแล้วควรทำข้อนี้ให้ได้อ่ะถามสิจังจากรูปกราฟเป็นกราฟอะไรคะกราฟอะไรกับอะไรจากกราฟเลี่ยนไปทั้งหมด3กราฟเป็นกราฟอีกอย่างจากกราฟจากรูปนะความเร็วและเวลาเออเป็นกราฟความเร็วกับเวลาโจทย์บอกว่าให้เราอ่ะลองวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุดูนะแบ่งเวลาเป็นกี่ช่วงกขคงกข3ช่วงช่วงที่1เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่0ถึงอะไรช่วงที่1ช่วงกขกไก่กขไก่แบ่งเวลาตั้งแต่ไหนถึงไหน0ถึงอะไร1ค่ะ0ถึง1 0ถึง1ค่ะต่อมาข้อกขไข่กขไข่1ถึง 1.5 ค่ะ
หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าต่อมาข้ององูหนึ่งจุดห้าถึงสามค่ะได้เป็นหนึ่งจุดห้าถึงสามเป็นประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าให้หาอะไรบ้างให้หาการกระจาดหาการกระจาดมานะหาความเร็วหาความเร่งจากกราฟเนี้ย vt เนี่ยถ้าเป็นกราฟ vt การกระจัดหาได้จากอะไรของกราฟคะความชันของกราฟอะอย่างไม่ใช่พอประภาเขียนตารางเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เปิดดูตารางสิที่ใต้กราฟค่ะการกระจัดจะหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟปทใต้กราฟ vt ทีนี้ความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยครูแพมสอนสูตรมันยังความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเรียนมาแล้วความเร็วเฉลี่ยหาได้จากอะไรส่วนอะไรการกระจัดส่วนเวลาค่ะการกระจัดส่วนเวลาทีเนี้ยความเร่งหาได้จากอะไรของกราฟหาได้จากอะไรของกราฟความชันของกราฟค่ะอันนี้เป็นความชันของกราฟเขาให้หาออกมา3ค่าแสดงว่าข้อกอข้อขอข้องอก็ต้องหาออกมาทั้งหมด3ค่านะคะในข้อกอไก่เขาให้หาการกระจัดความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความชันข้อขอไข่ก็ให้หาการกระจัดความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความชันอ่ะคู่ระบายสีให้เอาคู่ละอันอันนี้กอไก่ขอไข่ข้อควายถ้าจะหาการกระจัดในข้อกอไก่การกระจัดในข้อกอไก่การกระจัดหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ vt ข้อกอไก่การกระจัดใช้สูตรพื้นที่ของรูปอะไรคะสามเหลี่ยมค่ะจะลองหาดูการกระจัดได้พอได้นี่ข้อกอไก่นี่คิดในใจก็ได้ดอกเนื้อตะเอกพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เป็นอะไรนี่สี่เหรอคะไม่รู้หนูเดาไม่รู้หนูเดารูปสามเหลี่ยมก็หนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานหนึ่งส่วนสองคูณสูงสูงได้เป็นแปดฐานได้เป็นหนึ่งคิดเลขออกมาได้เป็นสี่หน่วยก็คือเมตรต่อวินาทีเดียวหน่วยเป็นเมตรแค่เท่านี้เองง่ายๆนะคะต่อมาหาความเร็วเฉลี่ยแล้วทีนี้เพิ่งเขียนบทพอเลยความเร็วเฉลี่ย v หาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดหามาแล้วหรือยังข้อกอไก่อ่ะข้อไก่เราหาการกระจัดมาแล้วหรือยังหาแล้วค่ะได้สี่ค่ะได้สี่เวลาเราแท่นเล่งอย่างเวลาน่ะขอกอไก่น่ะคนใช้เวลาเป็นเท่าไหร่หนึ่งค่ะหนึ่งคิดออกมาจะได้ความเร็วมีค่าเป็นเท่าไหร่คะความเร็วเฉลี่ยมีค่าเป็นสี่เมตรต่อวินาทีมันก็ไม่ได้ยากนี่อันนี้ทำให้ดูนะข้อต่อไปจะถามอย่างเดียวแล้วนะต่อมา A พื้นที่หาได้จากความชัน
กราฟ v ความชันกราฟ vt ใช่ไหมความชันก็หาได้จากศูนย์หารลากความชันตรงนี้ก็จะได้เป็นเดลต้า v เนาะตรงนี้ก็จะได้เป็นเดลต้า t ก็ได้ a หาได้จากเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t เดลต้า v หาออกมาได้เท่าไหร่คะเดลต้า vแปดค่ะเออแปดเดลต้าทีได้เท่าไหร่คะหนึ่งค่ะหนึ่งดังนั้นความเร่งจอกมามีค่าเป็นเท่าไหร่แปดค่ะเออแปดแค่นี้เองเอาพอต้องไปอยากจะคิดได้แต่เดี๋ยวเรามาอ่ะขอไข่ขอไข่การกระจัดเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ความเร่งได้เป็นเท่าไหร่ข้อขอไข่การกระจัดหาได้จากอะไรคะการกระจัดหาได้จากสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผาสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ใช้คูณยาวไหมคะเออกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่เนี่ยกว้างเท่าไหร่เท่าเนี่ยเท่าไหร่กว้างแปดแมนยี่บ่อเดี๋ยวนะยาวเท่าไหร่ก่อนอันดับแรกยาวเท่าไหร่ตรงเนี้ยเท่าไหร่กว้างกว้างหรือกว้างในเท่าไหร่ยาวหรือยาวเท่าไหร่ก่อนอันดับแรกลูกสี่เหลี่ยมมาถึงแล้วกว้างเท่าไหร่คะอันไหนกว้างอันไหนยาวมึงข้างไหนเป็นกว้างกว้างแปลงยาว 0.5 หรอ 0.5 เออการกระจัดก็จะเป็นได้สีเหรอคะเออได้สีดึงอันนั้นผิดแล้วความเร็วเฉลี่ยอะไรทีเนี้ยดีใจน้ำจังหวัดเท่านั้นผ้านอกเรื่องละผู้ว่าร้อยเอ็ดได้ย้ายไปเป็นผู้ว่านครสวรรค์แล้วค่ะเย้ดีใจด้วยไปถึงความเร็วเฉลี่ยได้เท่าไหร่คู่ค้ามันใช่ 0.5 เอ้ยไม่ใช่เอ้ย 0.5 หาร4ไหมคะสลับกันได้8ค่ะ0.5 หาร4เอา4ตั้งแล้วเอา 0.5 ไปหารมันบอกความหมายหนูมันบอกคู่ขอใจถือวิวมันบอกเลข8อะถือแล้วเลข8เอาวิธีทำอย่างละเอียดการงงหาการกระจัดมาได้4ใช่ไหมเอาเวลามาหารเวลาคือ 0.5 ที่เรียกออกมาได้เลขนี้แหละไปความเร่งอ่ะได้เท่าไหร่ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงความเร็วคงที่ความเร็วความเร่งหาได้จากความชันของกราฟกราฟมันชันวันนี้ผู้ถามก่อนกราฟมันชันไหมคะมันสั้นอยู่หมอลักษณะขนานไปอย่างนี้
ไม่ค่ะลักษณะขนานไปกับแกนเวลาแบบนี้เราเรียกว่ากราฟมันไม่ชันนะลูกอ๋อค่ะค่ะครูรู้ไหมว่าหนูมองตรงไหนจักบลูหนูไปเมืองใส่นี่บอกแล้วหนูเมืองนี่นี่ใช่ค่ะนี่คือเส้นกราฟของมันค่ะแต่ครูแพมมาระบายสีเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยอันนี้เส้นเนี้ยชันแบบนี้เราเรียกว่ามันชันแบบเนี้ยไม่ชันแบบนี้ก็ชันแต่มันชันเอียงลงซึ่งกระซ้อนแล้วว่าเอียงขึ้นเป็นบวกเอียงลงเป็นลบกระซ้อนแล้วเอ้าแสดงว่าข้อนี้ความเร่งมีค่าเป็นอะไรคะนี่อันมันกราฟบ่ชันความเร่งมีค่าเป็นเท่าไหร่กราฟไม่ชันความเร่งจะมีค่าเป็นเท่าไหร่0แล้วก็คงตัวเป็น0เป็น0นะคะความเร็วความเร่งเป็น0ความเร็วจะคงที่ที่ซึ่งถ้าฟังนิยามจากความเร่งเนาะความเร่งมันหาได้จากความเร็วที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะส่วนด้วยเวลาถ้าความเร็วมันไม่เปลี่ยนเลยแสดงว่ามันก็ไม่เร่งถ้าขี่รถด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดก็คือไม่เร่งนะคะไปต่อมาต่อมาสีชมพูพิงเดลต้า x v a อ่ะไหนดูซิเดลต้า x ได้เท่าไหร่นะคะฐานนี่มันจะเป็น 1.5 ใช่ไหมคะ6ฐานนี่เป็น 1.5 ค่ะถูกมันจะได้เป็น4คูณ 1.5 หรือเปล่าคะครู4คูณ 1.5 ได้6มีคนตอบ6ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตอบ6ถูกใช่ค่ะ 1.5 ก็ได้6เอาที่นี่ไปหาความเร็วเฉลี่ยมาที่นี่ความเร็วเฉลี่ยได้เท่าไหร่4ค่ะความเร็วเฉลี่ยจะได้เป็น6หารด้วย 1.5 ตอบ4เนาะค่ะนักเรียนก็เท่านี้แหละค่ะนักเรียนสอนมาก็อยากให้ทำให้ได้เท่านี้แหละไปต่อมาหาความเร่งใครทำใครก็ได้อานิสงส์ไปในการสอบนะคะความเร่งหาได้เท่าไหร่แบบนี้ครูแพมเรียกว่ากราฟมันชันอยู่เด้อแต่มันเอียงลงความชันได้เท่าไหร่หันเลขลงตัวไหมห้าจุดสามหรือเปล่าคะห้าจุดสามอยู่แต่ค่าที่ได้จะไม่ใช่ค่าที่เป็นบวกค่าจะติดลบคำตอบจะได้เป็นลบ 5.3 มึงเสียไหมมึงว่ามันลดลงใช่ไหมคะใช่แล้วเอามึงเด้อปกติอะความเร่งมันหาได้จากความชันใช่ไหมเอหาได้จากความชันกราฟ vt อย่างนี้เนาะจะได้ว่า a หาได้จากเดลต้า v ส่วนได้เดลต้า t ทีเนี้ยเดลต้า v ก็คือเกิดจากการเอา v ปลายลบด้วย v ต้นส่วนด้วยเวลาอย่างนี้ใช่ไหม v ปลายความเร็วสุดท้ายที่เวลา3วินาทีความเร็วเป็นเท่าไหร่3วินาทีอะความเร็วเป็นเท่าไหร่มันได้รูปเนี่ยจุดเนี้ยที่จุดเนี้ยจ้ะความเร็วจะเป็น0แล้วที่จุดเนี้ยเอาที่ก็เพจจุดใหม่นู้นบนเราเห็นนะจุดเนี้ยความเร็วเป็นเท่าไหร่จุดที่เวลา 1.5 น่ะ
ความเร็วต้นแปดแปดก็จะได้เป็นเวลาก็คือ3ลบ1ทุนหายแล้วเนาะก็จะได้เป็นลบ8หารด้วย 1.5 ที่ได้ออกมาก็จะได้เป็นลบ 5.3 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือวิธีการคิดนะคะอันนี้คือวิธีการคิดแต่ถ้าเราอยากลัดแบบเอาดิ่งมาหารราบก็ได้ลัดแบบเอาดิ่งมาหารเลยแต่เวลาตอบถ้ากราฟชันขึ้นค่าจะได้เป็นบวกวิธีจำเนอะแต่ถ้ากราฟชันลงมันลู่ลงแบบเนี้ยหาค่าออกมาได้เท่าไหร่ก็ตามให้ค่ามันติดลบโอเคไหมถ้าอยากคิดลัดนะนี่คิดตรงคิดตรงให้คิดแบบนี้คิดลัดกับซ้อนก็เอาดิ่งมหารหลาบดิ่งมหารหลาบคือเก่าก็หันเอียงขึ้นให้ได้เป็นบวกอันเนี้ยเป็นศูนย์อันเนี้ยลบนะคะเป็นประมาณนี้ถ้ามีหนังสือเรียนอันนี้มันอยู่ในหนังสือเรียนหน้าอะไรหน้า80ข้อที่1หรือก็ไปลองทำดูนะคะไปลองปิดทำดูก็ได้ถ้าทำได้เท่านี้ได้ก็ถือว่าโอเคระดับม.4ก็คือผ่านเรื่องนี้ไปได้เลยมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับกราฟในหน้านี้อีกไหมถ้าไม่สงสัยจะพาไปหน้าใหม่นั่นก็ไปหน้าใหม่นะเปิดไปที่หน้า107ค่ะหน้า107ข้อที่10หนังสือเรียนอ่ะหน้า107ข้อที่10หน้า107ข้อที่10ลองดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์อ่ะให้กราฟอะไรมาโจทย์ถามหาอะไรถ้าหาอันนี้ต้องหาได้จากอะไรของกราฟผู้ถามว่าอะไรนะคะผู้ถามว่าให้อ่านโจทย์ก่อนโจทย์เนี่ยให้กราฟอะไรมาแล้วถ้าโจทย์ถามหาค่าเนี้ยต้องหาได้จากอะไรของกราฟค่ะโจทย์ให้ตำแหน่งกับเวลาของวัตถุมาค่ะเออให้ตำแหน่งกับเวลาของวัตถุมาโจทย์ถามหาอะไรความเร็วค่ะความชันความเร็วค่ะเออความเร็วต้องหาได้จากอะไรของกราฟถ้าเป็นกราฟอันเนี้ยความชันของกราฟค่ะเออก็ต้องไปหาความชันหาความชันก็ต้องทำการเลือกจุดบนเส้นกราฟก็ต้องเลือกจุดที่เราอ่านค่าง่ายๆเลือกจุดที่เราทราบค่าจากกราฟอ่ะเอาจากกราฟอันนี้ควรเลือกจุดไหน2จุดเพื่อสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมตำแหน่ง40กับเวลา8ค่ะอ๋อ40กับ8ได้โอเค60กับ12ค่ะ60กับ12เออได้โอเคโอเคถ้าเลือกได้ถ้าประมาณนี้ก็คือเลือกจุดเป็นโอเคเดลต้าเอ็กซ์ได้เท่าไหร่
15แล้วค่ะเฮ้ยมิดอ่ะครับคำตอบบอกสิตอบเมื่อกี้คือคำตอบมันเซซับเป็นมออันนี้เดอร์คิดว่านี่10เมตรอันนี้ได้เป็น4วินาทีได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่นะหนูยื่นมาหามันบอกใช่ไหมหนูตอบ5ใช่ไหมครับครับเออข้อนี้ก็ตอบ5ครับเนี่ยอันนี้คือประมาณวิธีการเอาไปใช้นักเรียนที่ครูแพมสอนน่ะวิธีเวลามันไปอยู่ในโจทย์อยู่ในรูปการไปใช้มันจะเป็นแบบนี้พอทำได้อยู่เนาะครูแพมกลัวสอนไปแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้นี่คือรูปแบบโจทย์อีกรูปแบบนึงดังนั้นอีตารางที่ครูแพมพาสรุปเนี่ยอีตารางเนี้ยสำคัญมากถ้าจำตารางนี้ได้ก็คือได้นะคะแต่กว่าจะมาเป็นตารางนี้ก็ต้องไปจำวิธีคิดก่อนว่าแต่ละอันมาได้ยังไงเอาข้อนี้คือการดูกราฟแล้วตอบเลยเอาในลองอ่านลองอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์ก่อนเขากำหนดความเร็วกับเวลาให้ค่ะกำหนดเป็นกราฟความเร็วกับเวลามาทีนี้ข้อกอไก่โจทย์ถามหาอะไรไหมคะข้อกอไก่5 ค่ะ 5เดี๋ยวขอกอไก่ขอกอไก่ใจเย็นๆเขาบอกว่าอะไรนะที่เวลาใดความเร็วเป็น0นะเวลาใดความเร็วเป็น0แสดงว่าเขาให้กราฟความเร็ววิธีดูนะเขาให้กราฟความเร็วกับเวลามาแล้วเขาก็ถามหาความเร็วซึ่งความเร็วมันเป็นค่าอยู่บนกราฟอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้คือดูกราฟแล้วตอบเลยเขาถามหาว่าที่เวลาใดความเร็วเป็น0ครูแพมสอนหนูว่าเวลาเป็น0เส้นของกราฟจะต้องลู่เข้าตรงไหนสอนแล้วขอนี่ตอบเท่าใดเวลาเท่าใดเป็น0จากการเมืองกราฟ15เหรอคะเออข้อนี้ตอบเวลา15ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าความเร็วเป็น0เส้นนั้นจะต้องลู่เข้าหาเส้นเวลานะคะตรงนี้เห็นไหมที่เวลา15เนี่ย15ความเร็วเป็น0นะคะโอเคทีนี้เขาถามโจทย์ถามหาเพิ่มเติมที่เวลา5ถึง10วินาทีวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วไหมห้าถึงสิบวินาทีวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วไหมคะมีมีเพราะว่ากราฟมันเป็นกราฟเอียงแบบนี้เนาะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วครูแพมถามการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในช่วง5ถึง10วินาทีเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาซ้ายเป็นการเคลื่อนที่แล้วถ้ากราฟมันเอียงลักษณะแบบนี้ครูแพมถาม5ถึง10นาทีเนี้ย5ถึง10วินาทีเนี้ยวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือความเร็วลดลงลดลงค่ะเออตอบผู้ใดสมิก็สบายใจแล้วลักษณะกราฟแบบนี้คือความเร็วลดลงเพราะว่ากราฟมันลู่เข้าหาแกน T นะคะข้อนี้ตอบความเร็วลดลงนะคะจากลดจากเท่าไหร่นะจาก20เมตรต่อวินาทีไปด้านซ้ายเป็น10เมตรต่อวินาทีไปด้านซ้ายเหมือนเดิมจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือดูค่าแล้วตอบให้เป็นอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่12ก็ยังอยู่หน้าเดิมนะคะหน้า108อันนี้อยู่ในหน้า108ข้อที่12เขาให้กราฟอะไรมาท่านขอแชร์แป๊บนึงได้มั้ยคะขออะไรนะคะเขาบอกว่าขอแคปหรือว่าขอแชทอย่างนี้บอกโอเคค่ะแคปแล้วค่ะโอเคค่ะโอเค
ทีนี้ข้อที่12กราฟความเร่งของวัตถุกับเวลามีลักษณะดังรูปอ่ะดูกราฟก่อนข้อครูนี้ครูแพมถามเด้อข้อนี้ลักษณะกราฟเป็นกราฟที่ความเร่งคงที่ความเร่งเพิ่มขึ้นหรือว่าความเร่งลดลงนะดูลักษณะเส้นกราฟเห็นเส้นมันบ่คงที่หรือเปล่าคะเป็นลักษณะกราฟคงที่ต้องดูให้เป็นนะมันคงที่นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเส้นตรงอะตรงขนานกับแกนเวลาจะได้เป็นกราฟความเร่งคงที่ซึ่งเขาก็จะมีบอกเลยว่ามันคงที่อยู่ที่ค่าเท่าไหร่บ้างใช่ไหมคะเขาจะมีค่าความเร่งบอกเลยว่ามันคงที่อยู่ที่ค่าที่เท่าไหร่บ้างเอามึงอันนี้มันบ่ชัดเนี่ยครูแฟมไฮไลท์ให้ใหม่โจทย์ถามว่าความเร่งของวัตถุที่เวลา0ถึง5วินาทีกับที่เวลา5ถึง15วินาทีมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ้าตอบศูนย์ถึง5วินาทีมีค่าเป็น0นะคะเออ5ถึง15วินาทีมีค่าเป็น2ค่ะใช่ประมาณนี้ไม่ได้ยากไปเนาะก็คือดูกราฟแล้วตอบเลยเฉยๆนะคะดูเด้อ0ถึง10 0ถึง5 a เท่ากับ0นะคะช่วงนี้ a ความเร่งได้เป็น2เมตรต่อวินาทีกำลังเป็นประมาณนี้นะคะคือดูกราฟแล้วตอบได้เลยเพราะว่าเป็นไม่ต้องไปหาค่าใดๆเลยเพราะว่าความเร่งมันคงที่อยู่แล้วคือดูกราฟตอบได้เลยอ่ะเหลืออีก2กราฟหน้านี้ผ่านได้เนาะคุณเลื่อนไปหน้าอื่นนะคะไปเอาข้อที่13ลองอ่านโจทย์เองสิข้อที่13โจทย์ถามว่าอะไรคะถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยของนักวิ่งค่ะถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยหรือนักวิ่งคนใดมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่าคะเพราะเหตุไม่มีนักวิ่งแต่คนได้กราฟมาได้สองคนค่ะในกราฟมีนักวิ่งทั้งหมดสองคนนะคะเขาถามหาว่าคนใดอ่ะมีความเร็วเฉลี่ยมากกว่าคนที่หนึ่งหรือคนที่สองถ้าจะลองเดาแบบมีหลักการคนที่สองคนที่สองทำไมถึงเลือกคนที่สองคะค่ะเวลามันน้อยกว่าค่ะเวลามันน้อยกว่าที่จริงถ้าจะเทียบว่าก็ตำแหน่งมันกราฟมันสูงขึ้นนะครูอันคำว่าเป็นสายไอคำว่าใช้คำว่ากราฟมันสูงขึ้นได้นะคะแต่เวลาเทียบความเร็วอะเวลาเราเทียบเรา
เราต้องใช้เวลาเท่ากันในการเทียบเพราะว่ากราฟมันยังไม่สุดไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าเส้นเคลื่อนที่ไปถึงตรงเนี้ยอันไหนใช้เวลาน้อยกว่าเทียบอย่างนี้บอกถ้าเทียบทางนี้ถ้าจะให้เทียบง่ายๆเลยเนาะคือดูว่ากราฟมันชันกว่ากันคนที่สองอ่ะกราฟชันกว่าคนที่หนึ่งกราฟชันกว่าคนที่หนึ่งซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยถ้าเป็นกราฟ xt กราฟตำแหน่งกับเวลาอัตราเร็วเฉลี่ยหาได้จากความชันของกราฟ xt อัตราเร็วเฉลี่ยหาได้จากความชันของกราฟ xt ซึ่งคนที่สองอ่ะกราฟชันกว่าคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยกราฟชันกว่าคนที่หนึ่งนะคะพอกราฟชันกว่าคนที่หนึ่งแสดงว่าอัตราเร็วก็ต้องมากกว่าด้วยเป็นประมาณนี้นะคะดูได้หลายอันในการเทียบจะดูที่ความชันก็ได้ดูที่เวลาเท่ากันก็ได้เนี่ยที่เวลาเท่ากันคนที่สองไปได้สูงกว่าอย่างที่เพื่อนพูดนะคะตำแหน่งไปได้สูงกว่าแต่ต้องดูต้องเทียบให้อะไรอย่างนึงมันเท่ากันอาจจะดูที่เวลาเท่ากันหรือเพื่อนตอบอีกว่าที่อันนึงใช้เวลาน้อยกว่าการที่จะตอบว่าใช้เวลาน้อยกว่าก็คือต้องดูตำแหน่งเทียบกันนะคะเนี่ยเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเนี่ยลากตำแหน่งออกมาใช่ไหมคนที่หนึ่งใช้เวลาน้อยกว่าคนที่สองอันเนี้ยได้นะคะต้องดูเทียบให้ได้แต่ที่ครูวิธีที่ครูแพมแนะนำที่สุดคือดูความชันของกราฟดูว่ากราฟอันไหนมันชันมากกว่ากันโอเคข้อนี้ผ่านไปได้เนาะไปข้อสุดท้ายวัตถุเคลื่อนที่อะลองอ่านโจทย์ดูข้อสุดท้ายโจทย์ถามหาอะไรคะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวค่ะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวโดยให้ดูจากกราฟใช่ไหมจากกราฟมันมีช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวไหมคะเห็นไหมมีค่ะมันที่เวลา t เท่าไหร่ถึง t เท่าไหร่คะ t 1กับ t 2ครับข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะคะข้อนี้ตอบ t 1ถึง t 2เนาะเนี่ยช่วงเนี้ยความเร็วมันคงตัวนะคะ t 1ถึง t 2ความเร็วคงตัวแล้วถ้าตัวถามหาวัตถุช่วงไหนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นตอบอะไรคะถามซ้ำเหมือนกันถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นตอบ0ถึงที่1ค่ะแล้วก็0ถึงที่1 2ถึงที่3ค่ะถ้า2ถึงที่3เป็นความเร็วอะไรเพิ่มขึ้นลดลงค่ะลดลงโอเคให้มันได้เท่านี้ก็พอแล้วนะคะจบในเรื่องนี้ก็คือสามารถสอบประจำบทได้แล้วก็ไปอ่านแนวข้อสอบนะคะแล้วก็สอบเริ่มสอบตอน10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะให้เวลาสอบ1ชั่วโมงข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อนะคะข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อสอบเสร็จก็จะประกาศคะแนนสอบเลย
แนวข้อสอบก็จะส่งเข้าไปในเมลเหมือนเดิมดังนั้นตอนทำข้อสอบหนูกรุณากรอกเมลที่หนูใช้ได้เนาะนะคะข้อสอบเสร็จเฉลยอะไรมันก็จะลงเข้าไปในเมลหนูหมดเลยมันก็จะเป็นประโยชน์ในตอนที่หนูทำข้อสอบกลางภาคนะคะเพราะว่าข้อสอบกลางภาคครูแพมบอกแล้วว่าครูแพมจะเอาข้อสอบบทที่1กับบทที่2มารวมกันนะคะถ้าหนูเซฟไว้ทั้งหมดมันก็น่าจะทำได้นะคะทีนี้มาเช็คชื่อค่ะเช็คชื่อกิตติศักดิ์กิตติศักดิ์มายังคะกิตติศักดิ์นะครับกิตติศักดิ์มาขวัญมนัสค่ะขวัญมนัสขวัญมนัสไม่พังครับไม่เข้าบ่หรือไม่พังครับพูดอ๋อไม่พังอ๋อคือว่าไม่คือคือพูดน่ะไปแล้วชัดชัยค่ะชัดชัยโอ้ชัดชัยโอเคณัฐภูมิณัฐภูมิณัฐภูมิศิริปาฏมีใครติดต่อคนนี้ได้ไหมครับคนที่ชื่อว่าณัฐภูมิศิริปาฏเนี่ยมีใครติดต่อได้ไหมห้องเราตัวได้อยู่ค่ะบอกณัฐภูมิศิริปาฏเข้าสอบหน่อยนะคะโอเคค่ะคุณอย่างน้อยให้เข้าสอบบอกเอาให้มาเอาลิงก์สอบมาเอาอะไรเพราะว่าคะแนนเขาน่าจะหายไปเยอะนะส่วนมากห้องเราก็เป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งงานค่อนข้างจะโอเคก็คือแบบก็เหลืออีกไม่กี่คนนะคะก็ดูเอาแล้วกันทั้งห้องก็ได้10คะแนนกันไปหมดแล้วก็เหลือไม่ถึง10คนนะคะทั้งห้องหนึ่งในนั้นก็มีณัฐภูมิศิริปาฏนะคะไปออกมาคินาราชมาครับอย่างเงี้ยอย่างคินาราชอย่างเงี้ยก็คะแนนเต็มไปแล้วธีรพัฒน์มาครับธีรพัฒน์ขัดช่องเดียวนึงนะคะณพัฒน์ละพีณพัฒน์ละพีณพัฒน์ละพีมาครับธีรพัฒน์มาครับธีรพัฒน์กับขานที่ช่องเดียวนึงครับไปถามน้ำทายมาหายมันแล้วก็สิได้แก่เป็นคะแนนจากเก่าก็สิได้เป็น10ต่อมาอดิเทพอดิเทพอดิเทพลาครับโอเคอดิเทพลาลาจิตลาหรือลาป่วยลาอะไรครับลากิจครับลากิจเนาะโอเคครับไปโอเคของอดิเทพติ๊กเป็นลาแล้วโอเคต่อมาอภิชัยค่ะอภิชัยมาครับต่อมากนกออนมาค่ะโอเคกันนิกากันนิกาอยู่ไหมคะมาค่ะกันนิกาเดี๋ยวอย่าลืมเดี๋ยวครูจะเช็คงานให้นะคะต่อมากันทิชามาค่ะกันทิชากาญจนาค่ะมาค่ะการพยากรณ์มาค่ะเกตมณีมาค่ะจันทิมามาค่ะศิรัชยาค่ะมาค่ะโอเคศิรารัตน์มาค่ะศิรารัตน์งานก็ครบแล้วนะเหลืออยู่ช่องนึงนะคะต่อมาชนันการเจอจิราวันจิราวันก่อนจิราวันมาค่ะชนันการมาค่ะณัฐฐานิชามาค่ะนิชาพรมาค่ะบันทิตาบันทิตากมลผุดก็หายไปเลยแต่ทำไมเขาได้ส่งงานแรกกับงานสุดท้ายครูอยู่แต่อีงานหลังกลางๆหายไปเลยมีใครติดต่อบันทิตากมลผุดได้ไหมคะคุณน่าจะติดต่อได้อยู่นะถ้าส่งงานนี้อย่าลืมบอกเพื่อนให้เข้าห้องสอบแค่นี้แหละบันทิตากมลมีใครสนิทกับบันทิตาไหมคะบันทิตากมลผุดมีไหมมิตรซีรีอ่ะปานไปปฏิมาพรมาค่ะประพัฒน์สอนมาค่ะปางทิพย์ค่ะมาค่ะพลอยพรไพรินมาค่ะโอเค
พัชริดามาค่ะพิมลพัชมาค่ะพัทราพรช่วยแสงคนนี้นี่ไม่มาไม่หายไม่ไปไหนเลยไม่อะไรสักอย่างส่วนบันทิตากำมลขุดก็วันนี้ก็จะเช็คให้เป็นอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะรัฐประภาค่ะรัฐประภามาค่ะวชิราพรมาค่ะวณิชยามาค่ะวิรัญญามาค่ะสิริญญากูถามผู้ใดไปเลยปะถามวันนี้สามอ่ะใช่ค่ะโอเคนะคะต่อมาสิริญญามาเนาะมาค่ะแล้วก็สมาพรค่ะมาค่ะสุพิชามาค่ะสุวรรณมาค่ะอนันตยามาค่ะอนิสามาค่ะอรดามาค่ะแล้วก็อลิสาค่ะมาค่ะห้องเราไม่ห้องเราส่วนมากก็เข้าครบนะคนไม่เข้าก็คนเดิมๆนัทภูมิสิริปาก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองไปก็จะมีแค่2คนเนาะที่ไม่ค่อยเข้าเรียนเลยที่ไม่เข้าเลยนะคะก็ไปเช็คงานมานะคะส่วนมากก็ได้คะแนนงานแล้วไม่รู้จะทวงอะไรคนที่จะทวงก็ไม่อยู่โอเคไหนเปิดกล้องขึ้นมาหน่อยค่ะสามบิตกล้องขึ้นมาเร็วเร็วเร็วทำกิจวัตรในการถ่ายรูปแล้วแหละเพราะทำไมไม่ลบแบ็คกราวด์ให้ผมลบละโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปส่งพระหน้าหมดห้อง4ทับ2จะมารับเงินแม่ครูบอกหรือยังจะให้รับเงินคืนยังไงอ่ะถ้าใครสะดวกไปรับที่โรงเรียนก็ไปค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็โอนค่ะโอเคโอเคอุ๊ยเดี๋ยวครูรู้แล้วครูจะทำยังไงเดี๋ยวครูดึงเดี๋ยวชนันการรอแป๊บนึงนั้นครูดึงชนันการมาเข้าเก้าอี้ก่อนนันการลงมาอยู่ที่เก้าอี้กันนิกาเธอลงมาอยู่ที่เก้าอี้อย่างนี้อิ๊บดึงลงมาปฏิมาพรเธอมาอยู่เก้าอี้นี้ทินทราชเธอลงมาทุกคนจะต้องมีเก้าอี้เป็นของตัวเองนิชาพรอะโอเคไหนคอร์สหน้าชัดๆนะคะคอร์สหน้าชัดๆอันนี้เอาแบบไม่ขยับกล้องทำไมกล้องหนูไม่เปิดอ่ะหรือว่ากล้องหนูเปิดแล้วไม่เอาผู้ใดนั่นนะเอาหน้าชัดๆไปนะคะหนึ่งสองคือเปิดเดี๋ยวคุณต้องไปชัดหน้าหนูสิหนึ่งสองสามนี่เอาแบบขยับค่ะเอาแบบขยับเพื่อไปลงสตอรี่ของคุณนะคะไปขยับบูมแมลงขยับนะคะเอาท่าไหนท่านี้บอกหนึ่งสองสามไปจ้ะโอเคเจอกันวันศุกร์นะคะไม่ได้เจอสิเดี๋ยวจะส่งข้อสอบข้อให้วันศุกร์นะคะไปดูแนวข้อสอบมาให้ได้นะคะเสร็จแล้วอาจจะได้คะแนนเต็มอะไรอย่างเงี้ยปะสาธุค่ะครูสาธุเอาอียังเป็นไฮพอนไฮชินไฮพอนในตั้งใจเอาเนาะแจกเกรด4เลยค่ะครูแพมก็ต้องทำงานมาส่งแม่แบมเอาคุณหนูก็ทำแล้วไงหนูส่งครบหมดแล้วเมียไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะไปกิติศักดิ์